สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะกับช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยนีลานะคะนี่ค่ะพามาดูคุณแม่วงเดือนค่ะตอนเช้านะคะเดินตามโอ้ยจะชนแม่ควานดูแม่ควานจะไปชนแม่วงเดือนนะคะนี่นะคะที่โรงช้างของอ้วนกันนะคะเนี่ยแม่วงเดือนก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อคืนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนกุกหลักก่อนนะคะวันนี้ที่หมู่บ้านหนองบัวเขาพัฒนากันนะคะก็จะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าบ้างเนาะไม่เป็นไรหรอกนะคะพัฒนาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเหรอคะหรือวันใช่ค่ะเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะวันที่5ธันวาค่ะหิวแล้วเอากล้วยมาให้คุณแม่วงเดือนอยู่นะคะวันนี้นะคะนางเคยได้กินทุกวันนะคะเช้าเที่ยงเย็นค่ะนางเห็นก็จะรอเลยนะคะก็จะขอมือเลยยื่นมือมาให้เลยนะคะย้ายกกหลักก่อนค่ะเดี๋ยวให้ควานทำความสะอาดนะคะควานไม้เขาก็จะทำความสะอาดที่คุณแม่วงเดือนผูกเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็กกกลางวันนะคะอันเมื่อกี้คือกกกลางคืนนะคะอันนี้คือกินหัวอาหารแล้วก็กล้วยนะคะเอาหัวอาหารเทไว้อย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะที่อยู่ในถังในคุเนี่ยค่ะยิปโซเอาใบสำรองกับสายชาร์จอันสั้นมาให้หน่อยเร็วแล้วเวลาบอกเอาให้ก่อนหวะไม่รู้ว่านางจะคายไหมนะคะเพราะว่ามันมี2อย่างอยู่นั้นเนาะกลัวว่านางจะรีบกินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะคายค่ะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะอร่อยเลยนะคะนางชอบกินแบบนี้ค่ะชอบกินแบบนี้มากกว่าปั้นๆนะคะเอายิปโซทำอะไรล่ะโซเห็นไหมคะคายแล้วค่ะคายแล้วนะคะคายเพื่อรีบจะกินที่จะรีบกินกล้วยค่ะคือในงวงนี่ถือกล้วยไว้ค่ะคายออกมาเลยเขาติดนิสัยแล้วนะคะนี่เป็นนิสัยของเขานะคะเพราะว่าเราใส่กล้วยไว้ในนั้นด้วยค่ะก็คือให้เขาหยิบกินเอาเลยนะคะถ้าเราปั้นแบบเป็นก้อนๆนี่ยัดไปเขาก็คายเหมือนเดิมนะคะเป็นบางคำค่ะที่เขาคายค่ะแต่ถ้ากินแบบนี้นางก็กินได้เยอะเหมือนกันนะคะแบบเป็นเม็ดนะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่บางวันค่ะแล้วแต่บางทีก็ปั้นนะคะบางทีก็ให้กินแบบนี้นะคะผสมกับกล้วยนี่แหละค่ะก็วางไว้ด้วยกันนี่แหละค่ะกล้วยหมดยังโซเอามานี่ดิเอามาสัก 4-5 ลูกก่อนดิเดี๋ยวเราเอากล้วยมาให้เขากินอีกนะคะแบ่งกันค่ะกับบุญเหลือนะคะเครือไหนสุกเราก็เอามาเครือไหนไม่สุกเราก็ยังไม่ได้เอามานะคะแต่ว่าให้กินทุกวันนะคะไม่มีขาดค่ะขนาดต้นหญ้าต้นอ่อนๆ นะคะใบหญ้าเขายังคายเลยนะคะถ้าจังหวะไหนที่เขาคายค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็คือการกินดีกว่าอยู่ที่วัดหน่อยนะคะอยู่ที่ป่านะคะที่นี่คือดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังคายค่ะ
ว่าต้นหญ้าอ่อนอย่างนั้นก็ขายนะคะมาทางนี้เอามาทางนี้จ้าสวยก่อนเนาะเอาสองอันจ้าสวยเสียงเนาะแมวเดือนจ้าสวยนะบอกว่าอย่าพูดให้สวยเดี๋ยวเราเดินไปหาอ้วนกันบ้างนะคะเห็นหอมครับไปเห็นหอมแกะให้หน่อยนี่จะได้ง่ายไหมนี่วันนี้ดึงอะไรเป็นไรเยอะไม่เห็นเสื้อก็ไม่เอาขึ้นเดี๋ยวเอากล้วยไปให้อ้วนบ้างนะคะกล้วยไปแบ่งอ้วนด้วยเอามา 2-3 เครือนะคะเมื่อกี้แต่แบ่งกันกินนะคะก็เหลืออยู่เครือนึงนี่ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านแม่ควานด้วยนะคะเหลือแน่ๆฮะอ้วนอ่ะอ้วนครับผมก่อนไหนทำยังไงครับก่อนเอาครับก่อนครับรอๆแล้วครับไม่ให้ครับเลยอ้วนเป็นไรอ้วนท้องเสียบ่อ้วนท้องเสียอ่ะฮะอ่ะอ้วนอารมณ์ไม่จอยนะคะหน้าตาไม่ร่าเริงนะคะได้ข่าวว่าเมื่อคืนขี้แตกนะคะแต่ไม่ได้เป็นหนักค่ะก็เช้ามาก็อาการก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะคะสงสัยจะกินเยอะเกินค่ะก็เลยถ่ายท้องนะคะเหมือนจะหลับเลยปกติถ้าถือกล้วยมาอย่างนี้ก็ถ้าเห็นแม่ควานก็จะคับรอแล้วนะคะนี่ทำหน้าตาแบบ เหมือนยังไม่ตื่นอ่ะตื่นได้ยังลูกเป็นไงบ้างครับ เอากล้วยมาอีก 2-3 อันเออ 2-3 อันเอาไว้ให้งงเดือนด้วยกินเยอะเกินก็ไม่ดีนะคะท้องนี่ตึงแล้วแบบบางทีเนาะอาจจะท้องอืดหรือปวดท้องหรืออะไรอย่างงี้นะคะถ้ากินแบบพอดีก็จะโอเคนะคะหมดแล้วทำตาละห้อยเชียเดี๋ยวเดินไปหาคุณแม่วงเดือนต่อนะคะมันเหลือนิดนึงค่ะเดี๋ยวเอา
ให้คุณแม่วังเดือนกินให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวตอนกลางวันตอนเย็นเดี๋ยวค่อยเอามาให้อีกนะคะเนี่ยเหลือแค่นี้ค่ะความรู้สึกใจก็ได้แค่มองเลยเสียโบกับบุตรกาเห็นไหมคะเห็นกากไหมกากที่เขาคายนะคะนี่เมื่อคืนนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวควานทำความสะอาดตรงนี้เสร็จก็จะพาคุณแม่อาบน้ำล้างหน้านะคะแล้วก็จะไปทำงานต่อนะคะถ้าจะไปเดี๋ยวจะไปทำตรงไหนงั้นเดี๋ยวแม่ควานจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีดาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้แม่ควานไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ